มันนี่บัฟเฟิลโล่พอดเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money ่บัฟเฟิลโล่พอดแคนะครับก็ตอนนี้ผมว่าการเมืองไทยก็เริ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่า อ่าใครจะได้เป็นแกน ky, นำอ่เพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นแกนนําแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะลงมาสองลุงนะครับเพราะว่าด้วยคะแนนเสียงเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่พอนะครับดังนั้นด้วยตัวเลขนะครับเป็นเรื่องตัวเลขของที่นั่งในสสในสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องดึงพักลุงเข้ามาอยู่ดีนะครับแต่ว่าอีกครั้งว่าผมก็คงไม่ได้มานั่งดีเบตกันมาเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างงู่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่นี่ครับพอเพื่อไทยเนี่ยเริ่มได้ใครว่าเริ่มมีกระแสะแล้วก็เริ่มมีแนนนนนนววโ้้มมทีี่่่่คอขขาาางชัดเเจกึย เ,เพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้มาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่รู้ว่าส่วนผสมเป็นยังไงแต่พอเขาเป็นแกนนําปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในฐานะนักลงทุนเลยครับว่า แนวโน้มเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเราจะลงทุนอะไรยังไงดีไว้เนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายถูกไหมครับนโยบายต่างๆที่เขาใช้หาเสียงไว้นะครับเอาเอาเอา,เอาในเคสในอดีตก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นฝั่งเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยจนมาหนุน่นๆจนมาถึงแบบจนมาถึงคําว่าเพื่อไทยวันนี้เนี่ยจริง,รงๆแทบจะทุกๆนโยบายที่เขาใช้หาเสียงเนี่ยทำได้จริงร้อเลยนะครับไม่ไม่นับว่าช่วงหลังๆคุณหมอชนน้าได้ออกมาว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงซึ่งซึ่งเป็นคําใหม่ที่เกิดขึ้นในการเมืองแล้วผมรู้สึกว่าพอพูดแบบเนี้ยมัน แอบไม่ดีแล้วก็เป็นผลเสียซะมากกว่านะครับไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอเป็นแบบนี้นโยบายหนึ่งที่เขาใช้หาเสียงแล้วดังมากในช่วงเวลาหนึ่งกึ่โลกโซเชียลแน่นอนครับคือเงินดิจิทัล10,000บาทถูกไหมครับทุกคนน่าจะต้องเห็นที่คุณเศรษฐาประกาศกลางเวทีแล้วก็มีตัวเลข1 0,000มืตัวให,ใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วก็หาเสียงนะครับผมลองไปไปติดตามไทม์ไลน์ไปตามพี่หนุ่มเมืองจันที่เขาพูดถึงเรื่องเอ่อ uh, t h e p o w e เ game กนี่ถ้าใครไม่ตามลหราเดอะพาวเวอร์เกมนี่ผมว่าน่าตามมากนะครับพี่หน ทำลายของการเมืองไทยไปค่อนข้างดีแล้วเขาอยู่ในเขาอยู่ในวงการการเมืองแบบติดตามการเมืองมาอย่างยาวนานแล้วก็วิเคราะห์ค่อนข้างดีแล้วกันอยากให้ทุกท่านไปติดตามกันแต่แบบนี้ครับคือเขาบอกว่าไอตอนที่เขาออกนโยบายหนึ่งหมื่นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับคือด้วยความที่ว่ากระแสะของโลกเราตอนนี้เนี่ยมันมีโลกโซเชียลนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนเวลาเราจะรับฟีดแบ็จากประชาชนเราต้องไปทปําโพลเราต้องไปนั่งตอบแบบสอบถามกรอกความคิดเห็นนู่นนั่นนี่ถูกไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย เอ่อไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเราสามารถเทสผ่านโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับว่าคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เราจะทํามากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับดังนั้นในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาในช่วงนี้เนี่ยมันจะเกิดการเทสอย่างต่อเนื่องเลยครับเทสไปเรื่อยๆแล้วพอเขาเทสไปเทสมาแล้วรู้สึกความรู้สึกเหมือนกับว่ากระแสะเพื่อไทยเริ่มตกเนี่ยเขาต้องมีนโยบายดังๆปังๆออกมาตัวหนึง่งที่แบบกระหึมชัดเจนเป็นมาร์เก็ตติ้งได้ให้ตัวเลขหนึ่งหมื่นเนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เยอะแล้วก็ ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการแจกเงินครั้งที่เยอะที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยทํามาผมใช้คานี้เลยนะครับเป็นนโยบายแจกเงินเพื่อเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้อย่างที่ทุกคนทราบครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไทยมันไม่ดีจริงๆครับมันค่อนข้างจะโลเอ่อถึงแม้ว่าเมืองจะเปิดแล้วการเีือวเปิดแล้วแต่ว่าถ้าไปดูในภาพของตลาดแรงงานภาพของเศรษฐกิจภาพรวมภาพของการใช้จ่ายจริงเนี่ยมันค่อนข้างตกมานะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นว่าเขาอยากจะใช้เงินหนึ่งหมื่นเนี่ยเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน ลักษณะการกระตุ้นเป็นอย่างไรนะครับเอานึกภาพง่ายๆก่อนนะครับเขาแจกเงิน1 0,000หให้คนที่มีสิทธิ์เนี่ยก็คือตั้งแต่คนอายุ16ปีขึ้นไปก็จะมีประมาณ56ล้านคนนะครับต้องใช้จ่ายในลักษมี4กิโลเมตรอันนี้เป็นเป็นโปรโตไทป์ของเขานะครับแต่ว่าเขาก็มีการเอาบอกว่าในกรณีที่อยู่บนเขาไกลมากๆไม่มีอะไรให้ใช้เลยก็จะมีอารมณอร่วยให้แต่ว่าโดยปกติแล้วเขาอยากจะให้มีการใช้จ่ายหนึ่งหมืเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจจะขานล่างขึ้นไปเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเป็นกระเป๋าต้องไปส โชว์โงโชวหวยร้านไขปุ๋ยร้านอาหารตัวเล็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถครับเขาจะไม่สามารถได้ประโยชน์จากนโยบายอย่างเต็มที่นะครับแล้วเขาก็ยังมีกาหนดเงินเวลาไว้ด้วยครับว่าเมื่อเงินนี้ถูกแจกออกไปเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลา6เดือนนั่นหมายความว่าเงินทั้งหมดถ้าไเดีย l เลยนะครับทั้ง56ล้านคนแห่ไปใช้เงินเปียงเดียวใน6เดือนนะครับจะมีเม็ดเงินขนาดประมาณ5้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยกระตุ้นลงมาในเศรษฐกิจถ้าถามว่าเยอะไหมโคตรเยอะนะครับทุกคน เป็นปริมาณที่เยอะมากๆนะครับทีนี้ความเข้าใจผิดผมช่วยหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนลองฟังนโยบายตัวนี้จริงๆนะฟังแบบดีๆเนี่ยเขาใช้คําว่าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับโดยปกติแล้วพอเขาใช้แบบคาว่าลีคาว่าเงินดิจิทัลเนี่ยทุกท่านจะเห็นได้เลยนะว่ามันไม่ใช่เงินปกติแน่นอน นะครับตอนแรกเนี่ยผมฟังแล้ววยวัยนิมกอ๋อก็เหมือนแบบเป๋าตังค์แจกเข้าเป๋าตังค์แล้วคนไปช็อปอย่างนั้นเหรอคำตอบพอไปอ่านจริงมันไม่ใช่นะครับทุกคนเงินในกระเป๋าตังค์เนี่ยในในทางเทคนิคเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเฟียดเคอร์เรนซีนะครับเฟียดเคอร์เรนซีเนี่ยมันคือการที่มีธนาคารแห่งไประเทศไทยเป็นตัวแบ็กอัพต่างๆแล้วก็เป็นเงินกระดาษออกมาให้เราใช้จ่ายกันเงินในแอปพลิเคชันเอ่อโมบายแบงกิ้งต่างๆท,ท,ท,ที่เราเห็นเนี่ยครับเอ่อมันก็จะเป็นนโยบายเออ่มันก็จะเป็น,นเขาเรียกว่า อิเล็กทรอนิกส์มันนี่นะครับคือมีเงินจริงๆแบ็กอัพอยู่แค่เราขึ้นมาใช้เงินอยู่บนรถที่จะให้มันชาแนลได้ตอนแรกผมคิดว่าเงินดิจิตอลแบบมันคืออิเล็กทรอนิกส์มันนี่แต่พอไปฟังลึกจริงๆนะครับเงินที่เพื่อไทยจะแจกเนี่ยไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์มันนี่นะครับทุกคนแต่ว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีที่อยู่บนบล็อกเชนของเพื่อไทยเลยนะครับเงินที่เขาแจกเนี่ยเขาจะแจกผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนกับถ้าใครเคยลงคริปโตแล้วมีวอลเล็ตอยู่จะแจกผ่านวอลเล็ตในลักษณะน,น,นั้นนะครับเป็เ็็นน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 นเเเเเเงงงงิิิิดดจจจตตอออออลลลผผผผ่่่่่่าาาาาบบบบกกกกชชชๆซึไีีียยย้้มมรรระคัวฮแ ข้อดีมันก็คือมันช่วยลดคอร์รัปชันได้แน่ๆเพราะว่าทรานซ c คชันมันแทร็กได้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้แล้วพอเขาแทร็กทรานซ c คชันได้จริงๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะครับเขาสามารถเอา Data ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ได้นะครับส่วนตัวเองผมเชื่อเรื่องของ Big Data มากๆว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าประชาชนเนี่ยเขาใช้จ่ายอะไรเยอะเงินไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนหรือว่าเกิดมีความผิดปกติมีการฟ้องเงินฟ้องเงินมีการโกงกันเหมือน ร้านธงฟ้าเมื่อก่อนที่มีการบรกแล้วก็แบบเอาเงินออกจากง่ายๆโดยที่ไม่มีการทรานซัชชั่นจริงเศรษฐกิจไม่หมุนจริงอ่ะเคสนี้จะไม่เกิดขึ้นครับทุกคนมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการ tracking มีบล็อกเชนมันมีความโปร่งสค่อนข้างเยอะดังนั้นค่อนข้างเชื่อมันได้ว่าถ้าทําสําเร็จซึ่งผมเชื่อว่ามันเขาทําได้นะครับเงิน5้าแสนหกหมื่นล้านเนะี่ยเอาจริงๆถ้าไปดูงบประมาณจริงๆเนี่ยมันสามารถทําได้แล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งในในในตัวเปเปอร์ที่เขาเขียนเขาเขาใช้ควาว่า PDC เนื่ยครับรรเ,เ,ยเลย ถ้าในภาษาคริปโตเลยเขาจะเรียกก็คือเขาจะแอร์ดรอปเหรียญน,นียมาให้นะครับแล้วก็ให้ไปใช้จ่ายทั้งประเทศเลยเป็นอีโคซิสเต็มใหม่เลยนะครับเปไ็นเรื่องที่ผมเป็นกังวลเริ่มตามมาครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาทำเป็นคริปโตเคอเรนซีแบบนี้เป็นแม้จะเป็นสเตเบิลคอย1หนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะครับผมว่าเรื่องนี้แบงค์ชาติต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะอย่างเวลาที่ใครจะออกสเตเบิลคอย ออกอะไรก็ตามที่มันเพกกับอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องผมว่าครั้งกราตทางแบงคชาติจะต้องเข้ามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันทําได้จริงไหมมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วพอเขาพยายามสร้างอีโคซิสเตมให้คนใช้เหรียญตัวนี้เยอะขึ้นนะกันมองภาพมองภาพตามผมนิดนึงนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะครับพอเขาต้างมีการให้ใช้จ่ายให้ซื้อของนะครับมีคนพอ่อป้าขายผัดกะเพราผมจ่ายเป็นเพื่อไทยคอยออกมานะครับ ใช้จ่ายเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติว่าป้าคนนี้จะเอาไอคอยตัวนี้ไปใช้จ่ายต่อในร้านค้าที่เขารับ PDC คอยด้วยเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะไม่มีปัญหามันก็ใช้จ่ายได้ตามปกติเพราะมันหนึ่งต่อนหนึ่งถูกไหมครับแต่ปัญหามันจะเกิดทันทีครับถ้าสมมุติว่าป้าคนนี้อย,ยากจะถอนเงินออกมาเพื่อไปซื้อของร้านค้าอื่นหรือนอกอีโคซิสตมที่เขาไม่ได้รับ PDC คอยเนี่ยจะเกิดปัญหากับว่าแล้วป้าคนที่ขายข้าวหอดกะเพราไปเนี่ยเขาจะไปขึ้นเงินที่ไหน ไอประตูจากโลกคริปตัวสู่โลกความเป็นจริงเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเขาจะต้องมีธนาคารอย่างธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารของรัฐสักบางอันเนี่ยเป็นประตูตัวนั้นนะครับดังนั้นหมายความว่าเงินที่เขาเอามาทั้งหมด5้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปดังนั้นในตอนเนี้ยถ้าไปดูงบประมาณนะครับไม่มีงบประมาณส่วนไหนที่พอจะเกลี่ยแล้วได้ห้าแสนหกหมื่นล้านเลยดังนั้นหมายความว่าอนาคตนะครับ จะต้องกู้ครับเพื่อให้คนเนี่ยเป็นประตูนะครับแล้วไปถอนเงินออกมาได้ดังนั้นรัฐบาลต้องกู้แน่นอนซึ่งไอการกู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องมีการกู้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วคําถามก็จะกลับไปที่ทางเพื่อไทยว่าแล้วเพื่อไทยเอาเอา,เอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับแน่นอนเขาก็จะตอบว่าโดยภาพปกติผมว่าถ้ามีใครไปถามเขาตอบแบบนี้แน่นอนครับว่าก็จะมาจากการเก็บภาษีของนิติบุคคลที่ได้เพิ่มขึ้นไงก็เศรษฐกิจหมุนมากขึ้นมีการใช้จ่ายมากขึ้นนิติบุคคลมีรายได้มากขึ้นก็จะต้้อองงจ่ายายภษีเะะขึึนนครรับวมถ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มได้จากทรา n s ซช t i ต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นก็จะได้หลายได้มากขึ้นรวมถึงผมว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการเกลีย่ยนโยบายครับเกลีย่ยเงินบางส่วนสักแสนกว่าล้าน2องแสนล้านเนี่ยเข้ามาอยู่ในอยู่ในงบประมาณ5้าแสนหกล้านที่เขาตั้งใจจะทาตั้งแต่เป็นวาระแรกแน่ๆเนี่ยอัน,น,เ,นะะเ,เนี้ยเป็นภาระเร่งด่วนเนี่ยเขาน่าจะต้องทานะครับแต่ว่ากว่าจะเก็บภาษีได้ทุกคนมันไม่ใช่ภาษีมันไม่ใช่อะไรที่เก็บปุ๊บจ่ายปั๊บทันทีนะครับมันมีดีเลย์ของมัน ไอช่วงก่อนดีเลย์แล้วเลือกแล้วคนมาถอนเงินจาก PDC คอยมาเป็นเงินบาทเนี่ยครับมันจะต้องมีเงินกู้แน่นอนดังนั้นพอกรเรามีการกู้เงินมันเสียดอกเบี้ยครับพอกู้เงินปุ๊บเสียดอกเบี้ยปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือความเสี่ยงครับทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุตินะครับว่าระบบการเก็บภาษีเราไม่ได้เนี๊ยมมากนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เนีย๊ยแบบร้อยเปขนาดนั้นนะครับเก็บไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอย่ามีปัญหาสัปสรรคนะทุกคนสมมติว่าภาษีเก็บไม่ได้ตามเป้าเงินที่ใช้้้จ่่่ายมมมมัมันนไไไไดดแบบ เก็บมีภาษีกลับมาอย่างที่คิดสมบุรณนะครับหมายความว่าเราก็จะต้องเป็นหนี้ไปอีกไม่รู้กี่แสนล้านกี่หมื่นล้านนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นประเด็นที่หนักมากนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือการแจกเงินลักษณะนี้ส่วนตัวเองผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมจะไม่ค่อยชอบอะไรก็ตามที่ทาง government มีการ spending ลงไปแล้วมันไม่เกิดมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอย่างเช่นนะครับผมจะชอบมากกว่าว่าในกรณีที่ ถ้ามีการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับภายใต้ว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นมันไม่บูชิดนะครับทุกคนมันมันสมให้สมผลมันควรทําอย่างเช่นทํารถไฟฟ้าทั่วเมืองสมมตินะรถไฟฟ้าตามเส้นต่างๆทั่วเมืองทําให้คนใช้ใช้รถยนต์น้อยลงนั่งรถไฟฟ้าเยอะขึ้นมีการลงทุนสาธารณูปโภคทาถนนต่างๆมีการเชื่อมกับต่างจังหวัดที่มันไกลามากขึ้นมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อให เกิดอย่างเช่นคนที่อยู่เชียงใหม่ก็สามารถมาทางานกรุงเทพได้ในระยะเวลาแค่2ชั่วโมงไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบไปรอสนามบินบินอีกสองสามสี่ชั่วโมงก็จะถึงถ้ามันมาถึง2ชั่วโมงได้ผมว่าความเป็นเมืองความเป็นแบบความเป็นที่คนจะมากระจุกอยู่ที่เมืองมันก็จะน้อยลงผมเลยชอบอะไรก็ตามที่ลงทุนอย่างเช่นหรือว่าลงทุนสนุตาร์ทอัพแล้วให้สตาร์ทอัพเมืองไทยสมมติว่ามีคนทําแกปบสัญชาติไทยขึ้นมาประเทศไทยที่เอาเลยว่าอัดฉีดเงินเข้าสัญชาติแกรบไทยแล้วก็ไปเก็บภาษีแกร็บที่อยู่ในตอนเนี้ย เขาเรียกว่า o m p ปฏิ t i v e a d v a n t a ท e ที่ดีกับคนที่พัฒนาแกลบไทยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วควรจะได้เกิดการจ้างงานในไทยเงินอยู่ในไทยทุกอย่างเติบโตในไทยเกิด Val u e ในไทยแบบเน,นี้ยผมชอบแบบนี้มากกว่าครับแต่ว่าการแจกเงินในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่เกิด Val u e ครับเหมือนกับถ้าเทียบเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกับการที่เรากู้เงินมาซื้อของไม่อยากใช้คํานี้แต่ว่าอันนี้เปรียบเทียบนะครับซื้อของมาเป็นแบรนด์เนมเราอยากได้กระเป๋นนาแบรนด์เนมเราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมกู้เงินมาสามแสนมาตังปากวางไว เงินสามแสนที่กู้มีดอกเบี้ยวิ่งทุกวันนะครับแต่เงินสามแสนที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้เราสร้างรายได้ได้เยอะขึ้นไม่ช่วยทําให้เราเก่งขึ้นไม่ช่วยทำให้เรามีทักษะมากขึ้นรายได้คงเดิมนี่เพิ่มขึ้นรายจ่ายมากขึ้นมันจะยิ่งทำให้เงินออมเราน้อยลงมันจะยิ่งทาให้เวลาเราอยากจะขยับขยายหรืออยากกู้เงินเพิ่มในอนาคตก็ทําได้ยากนะครับดังนั้นส่วนตัวเองผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับอนโยบายการแจกเงินนอกจากว่ามันจะเป็นภาระหนี้ให้เกิดระยะยาวมันไม่เกิดแวร์ลูแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนโยบ ประชานิยมกับประเทศไทยหรือว่าการหาเสียงนักการเมืองทาเนี่ยมันเป็นของคู่กันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าพอารรเราเสพติดประชานิยมมากๆเนี่ยมันมีข้อเสียมากๆที่ตามมานะครับเวลาที่ <c oughs> ประชาชนลําบากเศรษฐกิจไม่ดีต่างๆทุกคนก็จะแบมือแล้วก็เขาเรียกว่ารอร้องเรียกเรียกขอเรียกหานโยบายกระตุนประเทศก็ต้องเป็นหนี้เข้าไปอีกพอเป็นหนี้เข้าไปอีกก็ต้องใช้กันไปอีกแล้วเป็นหนี้นี่ยเป็นหนี้สาหาเนี่ยเรามีส่วนร่วมทุกกันทุกคนเพราะว่าดอกเบีย้ยที่จ่ายหนี้ที่คืนมันมาจากภาษีเรานะครับ แล้วถ้าเกิดคนในประเทศทุกคนเสพติดแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะพัฒนาความสามารถอย่างไรไม่ต้องพูดถึงว่าคนไทยจะเก่งขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดวิธีนี้มันได้ผลเวลาที่เงินเริ่มไม่พอใช้เขาก็ไปแบมือขอไปทำประท้วงประท้วงถ้าเด็กก็มีเงินแจกเข้ามาเนี่ย คนในประเทศเสียนิสัยนะครับเสียนิสัยมากๆนะครับมีหลายเคสที่เกิดขึ้นแล้วคนเสียนิสัยอย่างเช่นเคสคลาสสิกเวเนซุเอลานะครับเมื่อก่อนประเทศเขาเป็นประเทศเกษตรก,กรรมปูกโกโก้ต่างๆพอเจอบ่อน้ํามันรัฐบาลแจกเงินประชาชนกรไม่พัฒนาเลยนะครับตอนนี้เวเนซุเอลาก็ประเทศพังนะครับเอ,อ่อหรือว่าจะเป็นประเทศอาร์เจนตินานี่ครับคือถ้าเกิดใครใครเราศึกษาเอ,อ่ออาร์เจนไปเออศร,รษฐกิจของประเทศอาร์เจนตินานะครับตอนที่ช่วงแบบคุณควรไปรงเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีผมผม,ผมไม่แน่ใจระบบการปกครองที่นั่นนะครับแต่ว่า คนที่นั่นเนี่ยชอบคุณชอบคุณเปโรงมากถึงขั้นมีมีเขาเรียกว่ากระแสะที่เราไปโรงนิสนะครับเหมือนเหมือนพระบ้านเราเหมือนทักซิโนมิกนะครับเศรษฐกิจของคุณทักษณิณเนี่ยที่นู่นมีเปโรงนิสที่ประชันิยมจัดจัดประชันยมแรงๆนะครับอจัจจินาเกิดวิกฤตทุก3-4ปีเลยทุกคนลองไปดูแล้วเจนตอนนี้ค่าเงินเกิดบเขาเรียกว่า เออเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเกิดเงินเฟอ้อสูงมากแล้วเศรษฐกิจก็เกิดวิกฤตอีกครั้งเรื่อยๆนะครับแล้วก็แหววเบลนี well, ก็เริ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าคนในประเทศเนี่ยถ้าใช้คำคำหย,ยาบๆคือขี้เกียจเสียนิสยัยแล้วมันไม่เกิดการพัฒนาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมันไม่ได้เกิดความยากลําบากความลําบากก็แหกปากร้องของเงี้ยอันตรายมากๆนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยชอบนโยบายการแจกเงินเลยนอกจากมันเป็นประชานิยมนอกจากมันระยะยาวไม่เกิดแวลูแล้วเนี่ยผมยังไม่ชอบเรื่องที่มันเพราะ ทุกๆครั้งที่มีการแจกเงินอย่างมหาศาลนะครับเงินมันจะหมุนกลับไปที่นายทุนเงินมันจะหมุนกลับไปที่รายใหญ่เสมอนะครับถึงแม้ว่าเขาจะพยายามกําหนดเงื่อนไขขึ้นมานะคบว่าให้ใช้ภายใต้รัศมี4กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับในไซเคิลแรกเนี่ยที่เราไปซื้อข้าวผัดกะเพราริมบ้านเนี่ยแน่นอนครับว่าป้าคนนี้ได้เงินนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าไอ้ป้าคนนั้นเนี่ยเขาก็ไปซื้อของมาจากร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ เพราะว่ามันสะอาดกว่าถูกกว่าได้มาตรฐานมากกว่าเขาก็ไปซื้อจากของพวกนั้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่างๆที่เป็นต้นน้านต่างๆเนี่ยบ้านเราเขามันถูกในทุนคลองไปหมดแล้วครับมันไม่มีทางหมุนอยู่ในเศรษฐกิจครัวเรือนอยู่ในหมู่บ้านนั้นจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วครับพีระมิดในการที่มันกระจายความเหลื่อมล้ําหรือว่าเงินที่มันหมุนไปเนี่ยมันจะหมุนเข้าข้างบนอย่างรวดเร็วเลยครับ ลองถามตัวเราเองก็ได้ครับเวลาเราอยากจะซื้อเนื้อหมูเนี่ยเราไปที่ไหนเวลาที่เราอยากจะใช้จ่ายวันหยุดอยากจะไปที่ไหนกันนะครับสุดท้ายแล้วเราแทบจะไม่ได้ไปโลโก้พวกนี้แล้วและโลโก้คนที่เป็นธุรกิจโลโก้เนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าของธุรกิจรายใหญ่อีกทีหนึง่งดังนั้นสุดท้ายแล้วด้วยระบบของบ้านเราความเลื่อมล้ำของบ้านเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะวนกลับไปอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับเงิน5้าแสนรายที่จ่ายลงไปดังนั้นถ้าอยากจะให้นโยบายนี้มันดีมากขึ้นแล้วกัน,นผมว่าอาจจะต้องมีการไปขึ้นภาษีรอเลยมั้งครับ กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จากเรื่องการอุโปโภคบริบโภคที่มากขึ้นคนระับน้องเก็บภาษีเพิ่มให้ได้นะครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรแต่ผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นนโยบาย1 0,000ื่นนี้มาแน่ๆนะครับก็ด้วยประวัติในอดีตแล้วกันนะครับโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยทําให้ผิดหวังพูดอะไรไว้ค่อนข้างจะทําได้แต่ว่าส่วนตัวเองผมเป็นคนนึงไม่ชอบเลยครับเรื่องของการแจกเงินเงินได้มาง่ายอะไรที่ได้มาง่ายมันมีต้นทุนที่เราต้องจ่าย แน่นาคตเสมอนะครับผมคิดแบบนั้นเสมอนะครับนโยบายนี้ถ้ามาแน่นอนครับว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแน่ๆถ้าเกิดถ้าถามผมว่าหุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์นะครับทุกคนลองดูตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมากันนะครับหุ้นอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยวิ่งขึ้นไปรอนโยบายนี้กันแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครซื้อหุ้นกลุ่มนี้ไว้ก็ต้องยอมรับผมว่าก็ยินด,ดีด้วยนะครับถือว่าท่านเก่งกาไรไมาได้ทูกทางนะครับแต่ว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรายังมีการเบิกใช้งบประมาณลงไปที่ไม่ได้ลงทุนในผู้คนไไม่ได้ลงงทุนในใกกาารรศึษจิ ไม่ได้ลงทุนเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในการลดค่าน้ำค่าไฟค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วจ่ายจริงเจ็บจ,จริงอยู่เนี่ยผมว่าเศรษฐกิจไทยก็เติบโตได้ยากจริงครับดูอย่างบริษัทในตลาดหุ้นเราก็ได้ครับว่าตัวแทนของบริษัทที่เป็นแบบเป็นเตยเป็นผู้นําในตลาดต่างๆที่อยู่ในตลาดบ้านเราอ่ะปัจจุบันตอนนี้แทบจะไม่มีธุรกิจที่มันอยู่บนเมกะเทนสวยๆเลยนะครับดังนั้นเราก็เลยจะได้เห็นกระแสรเรื่องของเม็ดเงินไหลออกจากประเทศไทยนักลงทุนไทยเองก็กระจายเงินออกไปลงทุนต่างประเทศเพราะว่า ประเทศไทยกำลังจะถูกทิ้งให้ล้าหลังนะครับถ้าถ้าพูดแบบอดีตนิดนึงคือประเทศไทยเราก็เคยเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเซียตอนปี2535นะก่อนที่จะเกิดวิกฤติต้ยมยำกุง้งแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเสือหน่อยเป็นแมวสมเลยนะครับแลวเราก็ไม่เคยกลับไปจุดนั้นอีกเลยนะครับตลอด30ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนตัวผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับประเทศไทยเรามีทั้งมีทุกอย่าง,ท,งที่เพียกพร้อมแหละครับแต่ว่าไอ้ความที่มีทุกอย่างเพียกพร้อมเนี่ยครับมันก็ส่งผลมากระทบก็ให้เกิดนิสยัยเกิดพฤติกรรมของคนในนนประเเทศด้ววยช่ก่กนนัผมา ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้แล้วคิดไปจนถึงลูกหลานเนี่ยเรื่องของนโยบายลักษณะนี้เนี่ยผมว่าต้องเลิกได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าเรื่องของการหาเสียงเรื่องของการประชานิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คอนฟ lict ระหว่างกลุ่มคนที่เป็นนักการเมืองเขาต้องการฐานเสียงแล้วไม่ได้แบบดูถูกหรืออะไรนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยมันจะเวิร์กได้ก็คือคนในระบบในระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกันรู้วิเคราะห์ต่างๆไ,ไดๆ้ไม่ได้ไม่ได้แค่มองว่า เรียกบุคคลนี้เขาจะให้อะไรเราเราต้องมองภาพระยะยาวให้ออกด้วยว่า5ปี10ปีเราจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าสกิลในการมองไกลเนี่ยเราแทบไม่เคยจะถูกสอนเลยนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้เป็นปัญหาแลวทำให้ประชานิยมมันเวิร์กมากๆสําหรับในประเทศเรานะครับไม่รู้ว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยเห็นด้วยอยากให้คอมเมนต์อยู่บนหลักการและเหตุผลแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครคอมเมนต์มาแล้วไม่ดีดูถูกท่านอื่นหรือว่า คอมเมนต์แล้วมันไม่ได้มีเหตุผลมีแต่อารมณ์เนี่ยผมขออนุญาตแบนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆประเด็นนี้มันแอบติงการเมืองหน่อยๆแต่ว่าอยากจะให้เห็นมุมมองเองมุมมองหนึ่งเรื่องของเงินดิจติตอลหนึ่งหมื่นบาทย้ำอีกครั้งนะครับเพราะไม่ใช่เงินเฟียดนะครับเขาจะทำบล็อกเชนขึ้นมาแล้วแจกผ่านบล็อกเชนภาษาบ้านๆคือเขาเสกเงินขึ้นมาครับแล้วให้ทุกคนไปใช้ใจ่ายในอีโคซิสเต็มต่างๆโดยที่ให้ตัวเองเป็นรัฐบาลและให้อีโคซิสเต็มก็คือทางประเทศปัญหาคือตอนถอนเงินออกถอนเงินได้เออเขาเรีีียยยกกกว่่าาาธนาานนนนคครรรเจิุงไทออมสับะ้ สุดท้ายแล้วนโยบายนี้จะเป็นอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรรอตลาดเฉยกันแล้วกันนะครับสุดท้ายถ้าใครชอบพอดแคสต์นี้อยากจะฝากทุกคนจริงๆครับห้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บาร์โลนะครับเพื่อตังใจผลิติ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอใ้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ